สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลเกาโชเซราอิตาลีเมื่อคืนนี้กันดีกว่าฮะก็เป็นเกมนัดที่32แล้วนะครับประจำเช้าวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2020เริ่มกันที่เจนัวเปิดบ้านเอาชนะสปอร์ไป 2-0 แกเยรี่เสมอเลเช่ 0-0 ฟิเรนติน่าเสมอกับทางเวโรนาไป 1-1 ปาร์มาเสมอกับทางโบโลญญาไป 2-2 อูเดเซ่แพ้คาบ้านให้กับซามโดเรีย 1-3 แล้วก็ปิดท้ายด้วยนาโปลีเสมอเอซีมิลาน 2-2นั่นเลยทำให้สถานการณ์ในตอนนี้ฮะอันดับ1ยังคงเป็นมาลายูเวนตุสที่เก็บไป76คะแนนก่อทิ้งห่างอันดับ2 8คะแนนด้วยกันตอนนี้อันดับ2เป็นลาซิโอมีอยู่68คะแนนก็ต้องบอกว่าเหลือการแข่งขันอีก6เกมเนี่ยยูเว่ก็ค่อนข้างผ่อนคลายพอสมควรนะเพราะว่าทำแต้มทิ้งห่างอันดับ2ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวอันดับ3ตอนนี้เป็นแอตแลนต้ามี67อันดับ4อินเตอร์มิลานมี65นะก็4อันดับแรกจะไปเล่นฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลหน้านะฮะส่วนโควต้าอันดับยูโรป้าลีกก็จะเป็นอันดับ 5-6 ครับตอนนี้อันดับ5เป็นโรม่ามี54อันดับ6นาโปลี52อันดับ7เอซิมิลานมี50ก็มิลานยังมีโอกาสที่จะสอดแทรกขึ้นไปอยู่ในอันดับ5แล้วก็6เพื่อที่จะไปเล่นยูโรป้าลีกได้เหมือนกันนะฮะมาที่อันดับ8ครับตอนนี้เป็นซาซูโร่มี46อันดับ9เวโรนา44แล้วก็อันดับ10เป็นโบโลญญามี42คะแนนไปดูกันที่ครึ่งตารางล่างฮะเริ่มกันที่อันดับ11ตอนนี้เป็นไกยารี่มี41อันดับ12ปาม่า40อันดับ13ฟิเรนติน่า36อันดับ14ซามโดเรีย35อันดับ15อูดิเซ่มี35คะแนนเช่นกันอันดับ16โตริโน่34อันดับ17เจโนเริ่มแรงขึ้นมาครับมี30คะแนนแล้วก็มาถึงโซนตกชั้นครับอันดับที่18ตอนนี้เป็นเลเช่มี29อันดับ19เบชา21แล้วก็อันดับที่20สปอร์มี19คะแนนก็สถานการณ์ในตอนนี้เบชากับสปอร์เนี่ยอาการดูแย่สุดเลยนะฮะที่พอได้ลุ้นหนีตกชั้นก็จะมีเลเช่เจนัวโตริโน่อูดิเซ่ซามโดเรียรวมไปถึงฟิเรนติน่าด้วยไปต่อกันที่ดาสโนล่าสุดตอนนี้ยังคงเป็นซิโลอิโมบิเล่ที่ซัดไป29ประตูแล้วก็นักเตะที่แอสซิสต์มากสุดครับมี2คนหลุยส์อัลเบโตแล้วก็อาร์เรสอันโดโกเมสที่จ่ายไปแล้วคนละ14ลูกด้วยกันแล้วโปรแกรมเกาโชคู่สุดท้ายในนัดที่32คืนนี้ฮะมีอินเตอร์มิลานจะพบกับทางโตริโน่ก็จะส่งท้ายกันที่โปรแกรมเกาโชนัดต่อไปนัดที่33ของฤดูกาลในช่วงกลางสัปดาห์นี้เริ่มกันที่คืนวันอังคารต่อเช้าวันพุธที่15กรกฎาคมก็จะเป็นอาตาลันต้าเปิดบ้านพบกับเบรชาเช้าวันพฤหัสที่16กรกฎาคมเอซีมิลานพบกับปาร์มาโบโลญญาเจอนาโปลีซามโดเรียเปิดบ้านพบกับไกยารี่และเช่เจอฟิเรนติน่าโรม่าพบเวโรนาซาซูโร่จะเจอกับทางยูเวนตุสครับแล้วก็อูดิเซ่พบทางลาซิโอแล้วก็ปิดท้ายกันที่เช้าวันศุกร์ที่17กรกฎาคมโตริโน่เจอเจนัวแล้วก็สปอร์พบกับทางอินเตอร์มิลาน